ครับมื้อนี้ผมถาวรย้อนตำนานครับมาในบทบาทใหม่ครับมื้อนี้มาณทุ่งแสงค่ำครับหรือศูนย์เรียนรู้ทุ่งแสงค่ำให้ครับของท่านผอ.วิทยาแสงค่ำให้ครับและท่านอาจารย์ประดับแสงค่ำให้ครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งจริงๆตรงนี้กำลังมีการเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะเป็นศูนย์เรียนรู้ครับซึ่งท่านที่สนใจสามารถจะมาศึกษาดูงานเลยครับตอนนี้ก็ต้องสั่งหอประชุมเพิ่มเติมครับจริงๆแล้วก็มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ตอนนี้จะให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับตรงนั้นเดี๋ยวทางรายการเราจะไปเจาะอีกที่หนึ่งครับว่าการสั่งและดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนและเมื่อสำเร็จแล้วทางรายการจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมาสวยงามเพื่อนครับถือว่าสมบุกสมบันครับวันนี้ถือว่ามาเป็นเช่าไรครับงานหนักเบางานเบาสู่ครับถาวรย้อนตำนานเพราะมันจะนั่งเฉพาะห้องแอร์เย็นๆอย่างเดียวนะครับวันนี้มาปลูกไม้เป็นพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลายอย่างครับหลายชนิดครับตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่ปลูกไว้แต่จะไปเบิ่งทั้งหมดนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นครับมาพวกนี้ว่ามันจะหาง่ายๆนะครับในช่วงนี้ครับมาพวกนี้เอาไปผ้ากินได้ครับด้านในมันจะมีเมล็ดเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เบิ้งครับไปผ้าให้เบิ้งจริงๆแล้วเนี่ยนี่ครับที่แรกจะเป็นน้อยดิบๆหน่อยมันก็เป็นน้อยเขียวแล้วก็สุกเหลืองครับบางต้นนะครับสมัยผมเป็นเด็กน้อยนะครับเคยกินได้นะครับหวานๆครับกัดดูจีนำจุดๆๆๆบางต้นอร่อยมากครับแล้วตรงนี้ครับเวลาเฮาอยากกินเนื้อเมล็ดด้านในนะครับเขาจะเอาไปย่นนี่แหละครับนี่แหละครับห่อไปหลายๆครับไปย่นลงในน้ำครับเพื่อจะให้มันเปื่อยครับเปื่อยมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นเลยครับเห็นปะนี่ครับหมากบกนะครับผมเบิ้งทีมันหล่อนก็นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งทีหล่อนก็นี่นะครับมาพวกนี้จริงๆแล้วนี่เฮาสามารถให้ง่อยควายกินได้ครับนี่ครับบางโตก็กินมั่วๆมุมมามบ่ได้นะครับฆ่าข้อตายขึ้นมากระโดดนะครับบ่แน่นะครับตรงนี้เวลาง่วยกินแล้วนี่นะครับเขาจะขย้อนนะครับหรือเอียออกมาเลยครับประมาณนั้นนะครับบ้านเฮาเอิ้นว่าเอียบ่ผมบ่แน่ใจครับภาษาไทยตกครับไปเก่งภาษาสเปนพุ่นล่ะครับผมคุยต่อซะเลยนี่แหละครับผมจะบี้ให้เบิ้งครับนี่นี่นี่ให้เบิ้งครับตรงนี้แหละครับด้านในครับหลังจากเอาเนื้อออกคางเข้าไปแช่น้ำนะครับมันจะหลุดออกครับเหลือตาเปลือกหุ่มเมล็ดมันด้านในเนี่ยคลอนเลยครับคุณครับรุ่นน้อยนะครับรุ่นน้อยนี่มันยังแก่เลยนะครับน้อยหมายถึงว่าเป็นหน่วยอ่อนครับเข้าไปผ้าเนี่ยเนื้อในเมล็ดด้านในครับมันจะเป็นไข่ไข่ไข่ผ้าคอนหรือไข่ไข่เนื้อเนื้อเม็ดปักตาลครับขายกันเต็มบ้านหลายครับได้เลยตัวนี้ครับนี่กินหมายถึงว่าเขาพาในส่วนที่ว่าเป็นหน่วยนุ่มอ่อนๆอยู่ครับถ้าสุกขึ้นมากครับแก่ขึ้นมากครับนี่ครับแต่ให้ผ้าตัวนี้หากไปกินมันจะเป็นออกมันมั่นครับเริ่มมั่นหลังจากมีเนื้อแข็งขึ้นครับบ่อ่อนคือที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับว่าคือตาลหรือว่าคือเม็ดว่าคือเนื้อผ้าครับตรงนี้ก็สามารถกินได้มันเป็นระยะมากครับรุ่นอ่อนรุ่นแก่กลางๆครับตัวนี้จะมีความชื้นอยู่ในเมล็ดมันครับแต่ถ้าหากไปถึงรุ่นที่ว่าให้ใส่น้ำครับหรือให้ง่อยควายกินนะครับมันจะมีครับนี่ครับเริ่มแห้งครับบ่เอาง่ายนะครับเขาสามารถตากแห้งไว้เลยครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปผ่าเมื่อครับซึ่งเนื้อด้านในของเมล็ดมันจะมีความแตกต่างกันไปตามสมควรครับนี่ครับบ้านเฮาภาคอีสานเฮาเอิ้นหมากบกครับอย่าไปย่นลงน้ำนะครับเป็นยังไงครับมันสิบกมีลูกหลานไว้สืบนอแท่นแนวได้พันว่าไม่ไผหวานซับกินดูบ่ยั่งจ่อยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ที่พาไปเบิ่งไม่ไผหวานครับว่ามันสิยั่งนอพ่อได้เป็นนอเป็นแนวได้บ่ครับบ่มันว่าสิเกิดต้นนอแต่แน่ก็สิซับกินเบิดบ่ได้เด้อครับ
อันนี้ไม้ไผ่หวานนะครับอยู่นะแถวทุ่งแสงคำไผ่ครับนี่ครับนอครับพ่อติปีนะครับยาพึ่งยึกยักเอาไปกินซะได้ล่ะครับมันสิบ่มีแนวสืบสันดานให้เหลือได้ล่ะครับโอ้ตอนอเตเนอยู่เต็มบ่แน่ได้ล่ะครับหลายเติบอยู่เต็มผมเดี๋ยวมาไกลๆนึงว่าสิบ่ยังครับนี่ไม้ไผ่หวานครับผมสิบ่ซีมให้เบิ่งเด้อครับเอาเป็นว่ามันหวานครับมันหวานเอาเป็นว่าเพิ่นหวานซั่นครับนี่ครับนอสาบลาบด้วยครับนี่ครับเห็นไปเบิ่งครับแบบนี้สามารถสืบนอแท่นแนวนะครับซับกินดูนอบ่ยังเบิดเกียบบ่ได้ครับแบบนั้นบ่ได้ครับพาไปเบิ่งด้านนี้ครับนี่หลายนี่เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนกายาหรือย่อนขากันยังได้ครับครับพักห่มลบต้มร้อนครับมาเบิ่งปลาครับตรงนี้ปลาดุกครับคุณใหญ่หน่อยกําลังนี่นะครับย่อนขาครับหวานอาหารในปลาดุกกินอุ้ยกําลังทอดปิ้งดีๆครับกันเราเราไม่ใจดีได้ผัวเศรษฐีเฒ่าแก่ลงพลอยเดือแข่งคอยเต้นกัน3คนสิไปตาบาดสิคือละมันมาแต่งตาคําแพงใจแสดงว่าใครผู้มาละมันแพงดองกับเด็กน้องเฮามาแจ้งงานกันความสัมพันธ์สองเฮาที่สาบานไว้ยังไงที่น่าสิคอยเป็นอาจิ้มเจ้าลืมสิ้นเสียงแคนยังคอยถึงคนคันแดนต้องฟังเสียงแคนรอเธอกลับมาที่คอยคอยน้องจะกลับไปแล้วคอยรับไม่เห็นคืนหน้าคือน้องลืมคำสัญญา